ร่วมเปิดศึกโดยโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเลอสกินแบบซองเยสิฟันเวลเดนตาบิ๊กตอบว่าราศีสิงห์นี่มดดำมดดำครับเพราะอะไรครับก็การใส่หินต่างๆและนาฬิกาและแหวนหยกครับผมมันช่วยอะไรมึงไหมกูถามมันช่วยทำให้คนรู้ว่ามูลิลาจิวเวลรี่เปิดเพิ่มอีกหนึ่งสาขาแล้วนะครับขายของแฟชั่นไอแลนด์นะครับผมอันนี้ของคุณร้านคุณครับผมแฟชั่นไอแลนด์ชั้น B 2ใต้ดินดังนั้นมันที่จอดรถชั้นไหนชั้นไหนชั้น2นะฮะชั้น2มีคนเดินไหมที่มึงไปเปิดมีคนเดินครับใครอยากจะซื้อก็เชิญเถอะครับแล้วคุณซื้อไหมเชิญเถอะครับแล้วตัวคุณซื้อไหมผมนี่คือน้องครับผมผมไม่ซื้อครับคุณตอบยังตอบแล้วพี่มดดำตอบพี่มดดำแล้วพี่ก้องตอบว่าราศีราศีสิงห์พี่มดดำโอ้โหเยอะนะเล่ามาเล่ามาเพราะพี่ว่ามดดำเนี่ยเป็นคนซึ่งคุณมดดำสิออกรายการอย่าเรียกอีมดดำสิคุณมดดำเรียกคุณมดดำเรียกคุณไม่ใช่หรอแกเรียกคุณอีก็ได้แต่อีเนี่ยเราต้องใส่สำเนียงจีนไม่ถึงจะอีได้เพราะว่าอีเป็นของจีนไม่ได้อีเพราะว่ามดดำเป็นน้องที่น่ารักคุณมดดำคุณมดดำคุณมดดำพี่ว่าเขาต้องเป็นคนซึ่งตอนนี้ปีนี้อาจจะเป็นดวงทองเขาที่บุญบุโกบอกเขามีเด็กเข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายและเขากำลังค้นหาว่าน้องคนไหนที่จะมาคู่ควรกับเขาบางคนมาปุ๊บคนนี้มาดีแบบนี้แต่ไม่คู่ควรคือมาเนี่ยใครผ่านน้อยเราจะเลือกคนนั้นใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาไม่เลือกนะเด็กไม่เลือกเขาเพราะว่าพี่ดูจากดวงนะปีนี้เนี่ยปีนี้น่าจะต้องเสียของใหญ่เงินก้อนใหญ่หรือไม่ก็ต้องรถบ้านและจะมีแฟนมีแฟนแน่แต่บางทีมันต้องยอมเสียบ้างนะคือไม่ใช่จะกินตีอย่างเดียวพวกนี้รู้กันเยอะแล้วมอสตอบว่าราศีราศีกุมพี่บิ๊กเพราะอะไรคือเรื่องผมเนี่ยอย่างที่พี่เมาส์บอกเมื่อกี้ครับว่าหลังเวทีเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้เขาพูดเรื่องนี้ว่าเขาโสดเขาเหงาแล้วผมก็ได้ยินว่าเนี่ยอะไรเขาต้องลาธรรมศาสตร์อะไรสักอย่างเขาเหงามากเลยเด็กๆมีเกณฑ์ที่ไรแฟนเด็กนะครับมันเล็งเยอะแล้วมันต้องการเดี๋ยวมีเสียงมาจากข้างๆผมกุมารพูดว่าเหงาทำไมไม่บอกวะรุ่นนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่ลิงมดดำเวลาอยู่ข้างๆมอสไว้เขานั่งพูดน่ะมองข้างปากเขามีเสน่ห์มากเลยไหนอ่ะมานั่งแทนพี่นี่เห็นตาเขาเห็นตาแล้วมึงทำไมอ่ะกดไม่ไหวไม่ไหวก็ไปมองพี่บิ๊กพี่บิ๊กตอบว่าราศีราศีตุลพี่ก้องทำไมถึงเป็นพี่ก้องจ๊ะก็เห็นพี่ก้องพูดถึงเด็กชอบเด็กลิ้มเด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาหิวเฉยเขาหิวเฉยเขาแค่หิวก็เลยรู้สึกว่าเขาคงจะมีแฟนเด็กสเปคพี่ก้องเป็นยังไงคะไม่มีสเปคขอให้มาทำมึงมีแฟนเด็กไงอายุขนาดนี้ฉันต้องหาสเปคอีกเหรอกูไม่มีเวลาแล้วมาเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็ expire แล้วนะจะหมดอายุแล้วเนี่ยดีมตอบว่าราศีราศีธนูโมสนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเคยร่วมงานกับน้องโมสครับแล้วแฟนคลับเด็กๆทั้งนั้นเลยผมว่าน่าจะมีแฟนเด็กดีมชอบเด็กไหมผมเหรอครับเด็กหรือผู้ใหญ่เงินมาผ้าหลุดดูพี่ก้องเงินนะเงินเท่าไหร่หลุดทั้งตัวไม่ครับพี่ก้องจ่ายน้อยมากมัชถามไปเลยแค่หุ้นยังไม่ได้มึงสองคนหรอกคุยกันสองคนดีกว่าทานโทษนะครับนี่คือตลาดปลาเหรอครับประมูลซื้อกันอยู่นั่นนะฮะประมูลซื้อปลาอยู่ตลาดโอเคพี่หมอน้องหมอครับมาราศีตอบว่าราศีพิจิกม้าอ่อนนภาทำไมอ่ะแต่คุณม้าไม่อยู่นะครับไม่รู้แต่ก็คือพี่ผัดไทยในฐานะที่นั่งอยู่กับคุณนายม้าอยู่ทุกวันตั้งแต่เนี่ยช่วงเนี้ยปกติโอ๊ยคนอย่างกูนี่กูสวยกูดีจะปั๊บๆๆทุกวันนี้สอบเจอฤทธิ์เด็กเข้าไปฉีดยาเซรั่มยิ่งกว่าดึงหน้าอีกทุกวันนี้วันที่คืนที่ผู้ชายพาไปล่องเรือนะเนี่ยแฟนเก่าๆสมัยเด็กๆกลับมากลับมาหมดเลยแล้วเขาแซ่ยิด64แล้วนะแล้วมีเด็กๆกลับมาติดจริงๆตอนแรกจะเอากล้องปิยะก็ไม่ยัง
จีรนันท์มโนแจ่มกันไปเรื่อยอยู่ต้องเป็นม้าอ่อนนภาแน่นอนก็คิดว่าพี่จิกแต่ที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็คือพี่ผัดไทยเด็กๆเด็กเก่าๆของเขากลับมาเหรอคะโอ้ยพี่ม้าใกล้แล้วเหรอเด็กกลับมาแล้วอ่ะมาต้นแล้วตอบว่าราศีราศีอ้าวดีค่ะน่ารักราศีเมษทำไมถึงเป็นเมาส์ราศีเมษเท่าที่มาตั้งแต่เช้าเนี่ยเห็นเขาพูดกันเรื่องไปเที่ยวเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เด็กจุฬาเด็กจุฬาประมาณนั้นฮะผมว่าที่ไปเที่ยวมันรู้เรื่องอะไรมาวะเล่าสิช่วงนี้มาเร็วที่ไปญี่ปุ่นด้วยนี่คือเด็กจุฬาหรออ๋อไม่ใช่ครับเด็กจุฬามันหมายถึงพี่ชายผมมันชอบเด็กจุฬามันชอบเด็กที่เรียบร้อยอันนี้ความรู้สึกล้วนๆฮะแล้วของเราแฟนเด็กหรือแฟนแก่ได้หมดฮะคือไม่อ่อนเลยแม่ยังคุมอยู่ทุกวันเลยใช่แม่ไปด้วยไงแม่มาก็แม่มาด้วยทุกที่นะแม่มาก็เอาพี่แม่รู้อยู่แล้วมาตามถามว่าที่เขามีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังตอนนี้มีแฟนยังมีคุยครับมีคุยครับคุยอย่างเดียวยังไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ยอมจ่ายก็ได้แค่คุยเลยแม่ใจเลยคุยได้เหรอคะครับปริญญาด้วยนะคะคุณทาเคชิไม่แน่คนที่จะได้แฟนเด็กอาจจะเป็นราศีพิจิกก็เป็นได้เพราะดูจากอาการแล้วงานนี้เจ๊ผัดไทยก็จ้องจะกินเด็กอยู่เหมือนกันและเพื่อให้แน่เอาให้ชัวร์ไปฟังเฉลยจากอาจารย์ลิงเลยครับอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะได้แฟนเด็กคือราศีพวกมีคนตอบผิดนะครับมีคนดาวและมีคนตอบถูกครับราศีราศีพิจิกครับนี่ไงผมคนเดียวโอ้โหพิจิกเนี่ยนะครับจะได้กินเด็กจะได้คู่หน้าเด็กจะมีโอกาสที่มีคนอายุน้อยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์สื่อสารแล้วสืบความสัมพันธ์ในเชิงลึกในเชิงความรู้สึกที่ทำให้ชาวราศีพิจิกหวั่นไหวนี่เพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกในห่วงตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่2มีนาคมจะมีโอกาสที่จะมีเด็กเข้ามาในชีวิตสำหรับคนโสดคนมีครอบครัวแล้วก็อย่าไปยุ่งมันผิดศีลข้อ3นะครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะได้แฟนเด็กได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับมีตั้งร้อยอ่ะได้แฟนเด็กอ่ะมาดีนาด้วยนะคะคุณทาเคชิแม่มาไทยแม่มาไทยแม่บัณฑิตจะกินเด็กเหมือนพี่มดดำเหรอคะอุ้ยกูไม่ง้อไม่บัณฑิตดำหรอกโอเคแล้วตอนนี้ได้ข่าวมีเด็กๆมาจีบคุณเยอะไม่มีเลยจริงหรือเปล่าจริงไม่จริงสายของเราบอกว่าคุณเนี่ยชอบใช้เวลาไปกับเด็กแว้นใต้ตึกไม่ใช่และยามใต้คอนโดใช่ค่ะถ้าเด็กแว้นน่ะไม่มีแต่ถ้ายามใต้คอนโดอ่ะมีเพราะว่าเวลาวันหยุดไม่ได้ทำงานน่ะไปหาดิฉันบนคอนโดไม่เจอนะคะอยู่ที่ไหนครับดิฉันนั่งกดไม้เปิดประตูคอนโดไม่แล้วคุณไปทำอะไรมันสนุกดีเหรอสนุกค่ะเพราะว่าเขาจะมาจากต่างบ้านต่างเมืองยามเดี๋ยวนี้เป็นยามนำเข้าเราก็คุยเรื่องของเขาต่างๆนานาชีวิตของเขาว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาเป็นยังไงใช่ค่ะสงสัยมากเลยค่ะคุณสองคนสัมภาษณ์คนสีสติได้ยังไงนอกจากยามใต้ตึกแล้วยังมีอะไรอีกเห็นไปทริปบ่อยคุณไปไหว้พระตามที่ต่างๆเชียงใหม่ล่าสุดคุณไปดอยคุณไปดอยคุณไปอะไรคือหาที่ตายสุดท้ายแหละคนที่จะได้ไปด้วยต้องอายุเท่าไหร่ไม่ต้องค่ะไปคนเดียวก็ได้ไม่มีคุณจริงๆคุณพาผู้หลักผู้ใหญ่ไปด้วยเวลาไปไหว้พระหรือทำอะไรเงี้ยไปคนแก่เหรอถ้าคนแก่เนี่ยเป็นไปเจอกันตามโรงพยาบาลบางคนคุณอาม่าเขาป่วยอยู่ข้างบนญาติเขาเจอ
ผัดไทยที่เคาน์เตอร์ข้างล่างเขาบอกรบกวนขึ้นไปข้างบนไปหาอาม่าหน่อยได้ไหมก็ตามขึ้นไปก็มีก็ขึ้นไปเขาบอกอาม่าชอบผัดไทยมากอาม่าบอกว่าชอบลือเวลาดูลือแล้วนอนโรงพยาบาล นั้นก็ไม่กลัวผี จริงเหรอแล้วได้ข่าวว่าลูกกำลังจะจบการศึกษาเป็นคุณหมอลูกเป็นคุณหมอลูกคือจบเดือน5แล้วค่ะเดือน5เดือน5เมษาพฤษภาเมษาพฤษภาไม่ใช่นักกระเมษาพฤษภานี่ก็พอดีเรียนจบมาก็รักษาแม่ก่อนครับผมอ๋อไม่ต้องรักษาพี่ก่อนค่ะรักษาเพื่อนๆพี่ก่อนค่ะข้อนี้นะคะตอบถูกแค่1คนนะก็คือพี่พ่อดำค่ะครับผมขอบคุณพี่ผัดไทยด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องมาเตือนครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะที่อยากมีแฟนเด็กนะคะก็ขอให้สมหวังนะคะแล้วก็แบ่งปันความแช่มชื่นใจแก่กันนะคะขอให้ได้สมหวังดังใจส่วนพี่อยากได้ตังค์หรือไม่อยากได้แฟนราศีใดในช่วงนี้จะโดนชุดเนี่ยล่าสุดพี่ชายโทรมาถามบอกมิกเวลาเราต่อยผู้หญิงเนี่ยเขาสลบนานขนาดไหนเราก็ตกใจพี่เราเป็นสุภาพบุรุษเฮ้ยใครทำพี่ชายเปล่าจะต่อยกี้จะปั้มเขา